บัดนี้ล่วงแล้ว 2,560 พรรษาปัจจุบันนสมัยกันยายนมามาสสุรทินที่ 8 สุกรวาลพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะ อันท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีนัยยะจะพึงกำหนดนับได้ด้วยปกาลฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยาติสังวะปะเตปีชังตาติสังระปะเตภะรังกัลยาณการีกัลยาณังปาปะกาลีจะ ปาปกันติอีบัดนี้อาตมาภาพจะไปรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกรรมกถาว่าด้วยเรื่องของกรรมเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีและอนุโมทนาในกุศลคุณความดี ของญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ตั้งใจมาบำเพ็ญบุญมาบำเพ็ญกุศลโดยอาตมภาพจะได้ปรณนาตามในแห่งพระบาลีอุเทศสืบต่อไปดังพุทธสุภาษิตที่อาตมภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเขอุปบทเบื้องต้นว่ายาทิสังวะปะเตปีชัง ตาทิสังวะปะเตภะรังกัลยาณการีกัลยาณังปาปะกาลีจะปาปะกังแปลเป็นความได้ว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วในทางพระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงไว้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นวัตถุหรือเป็นเรื่องของจิตใจทั้งหมดล้วนเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุและปัจจัยเป็นเรื่องของปัจจยสัมพันธ์ธรรมดาที่ว่านี้เรียกว่ากฎธรรมชาติซึ่งในภาษาบาลีนั้นเรียกว่านิยาม คำว่านิยามแปลว่ากำหนดอันแน่นอนทำนองหรือแนวทางที่แน่นอนหรือความเป็นไปอันมีระเบียบแน่นอนเพราะปรากฏให้เห็นว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นแน่นอนกฎธรรมชาติหรือนิยามนั้นแม้จะมีลักษณะทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมดคือ ความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยแต่อาจจะแยกออกเป็นประเภทตามลักษณะของอาการที่เป็นจำเพาะหรือเป็นแนวทาง
เป็นแบบหนึ่งๆของความสัมพันธ์อันจะช่วยให้กำหนดศึกษาได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อว่าตามสายความคิดของพระพุทธศาสนาพระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงกฎธรรมชาติไว้ทั้งหมด5ประการคือ 1. อุตุนิยามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางฝ่ายวัตถุโดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงทางวัตถุเช่นเรื่องลมฟ้าอากาศฤดูกาลฝนตกฟ้าร้องการที่ดอกบัวบานกลางวันและบุกกลางคืนการที่ดินน้ำปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้เจริญงอกงามหรือการที่คนไอหรือจามการที่สิ่งทั้งหลายผุพังเน่าเปื่อยเป็นต้นประการที่สองได้แก่พืชนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์หรือที่เรียกกันว่าพันธุกรรมเช่นหลักความจริงที่ปรากฏว่าปลูกพืชเช่นใดก็ให้ผลเช่นนั้นปลูกมะม่วงก็เป็นผลมะม่วงเป็นต้นประการที่สามจิตตนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิตเช่นเมื่ออารมณ์คือสิ่งเร้ากระทบประสาทสัมผัสจะมีการรับรู้เกิดขึ้นจิตจะทำงานอย่างไรคือมีการไหวแห่งภวังคจิตภวังคจิตขาดตอนแล้วมีอวัชนะแล้วมีการเห็นการได้ยินมีสัมปติชนะสันติรณะหรือเมื่อจิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เกิดขึ้นจะมีเจตสิกอะไรบ้างที่มาประกอบหรือประกอบไม่ได้เป็นต้นประการที่4กรรมนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์คือกระบวนการก่อการกระทำและการให้ผลของการกระทำหรือพูดให้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกว่ากระบวนการแห่งเจตจำนงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆพร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องอันไปสอดคล้องสมกันเช่นทำกรรมดีมีผลดีทำกรรมชั่วมีผลชั่วเป็นต้นประการที่5ธรรมนิยามกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และอาการอันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างที่เรียกกันว่าความเป็นไปตามธรรมดาเช่นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาคนย่อมมีความเกิดแก่เจ็บและตายเป็นธรรมดาดังนี้เป็นต้นนอกจากกฎธรรมชาติทั้ง5ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นยังมีกฎอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะไม่มีอยู่ในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรงได้แก่กฎที่มนุษย์วางไว้หรือว่ากฎที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมความประพฤติของหมู่มนุษย์ด้วยกันเองเช่นระเบียบข้อบังคับกติกากฎหมายจารีตประเพณีและวินัยบัญญัติเป็นต้นว่าในเรื่องหลักของกรรมนั้นหรือกฎแห่งกรรมมีอยู่ว่าบุคคลทำกรรมใดไว้ไม่ว่าดีก็ตามชั่วก็ตามเขาย่อมต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นแต่เนื่องจากกรรมบางอย่างหรือการกระทำบางคราวไม่ปรากฏผลชัดเจนในทันทีผู้มีปัญญาน้อยจึงมองไม่เห็นผลแห่งกรรมของตนทำให้สับสนและเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้นทั้งที่เป็นความชั่วอยู่แท้ๆแต่มีผลดีมากมายเช่นเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตตรงกันข้ามบางคราวกำลังทำความดีอยู่อย่างมโหฬารแต่กลับได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆมีผลไม่ดีมากมายเช่นแม้จะทำดีเท่าไรแต่กับเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นต้นคำว่ากรรมนั้นหากแปลตามศัพท์หมายถึงการงานหรือการกระทำแต่ในทางธรรมต้องจำกัดความ
ความจำเพาะลงไปว่าหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาหรือการกระทำที่เป็นไปด้วยความจงใจถ้าการกระทำที่ไม่มีเจตนาก็ไม่เรียกว่าเป็นกรรมในความหมายของทางธรรมเมื่อมองให้ถึงตัวแท้ของเรื่องกรรมแล้วหรือมองให้ถึงต้นตอการมองตรงตัวเฉพาะตัวกรรมหรือเจตนาอันได้แก่เจตจำนงความจงใจความมุ่งหมายที่จะกระทำเจตนาหรือเจตจำนงนี้เป็นตัวนำบ่งชี้และกำหนดทิศทางแห่งการกระทำทั้งหมดของมนุษย์เป็นตัวการหรือเป็นแกนในการที่จะริเริ่มปรุงแต่งสร้างสรรค์ทุกอย่างจัดเป็นตัวแท้ของกรรมดังพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่าเป็นกรรมกรรมนั้นหากว่าแยกตามคุณภาพย่อมแบ่งได้เป็น2 อย่างคือ 1. อกุศลกรรมกรรมที่เป็นอกุศลคือการกระทำที่ไม่ดีมีกรรมชั่วหมายถึงการกระทำที่เกิดจากอกุศลมูลคือโลภะโทสะและโมหะ 2. กุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลการกระทำที่ดีหรือกรรมดีอันหมายถึงการกระทำที่เกิดจากกุศลมูลอันได้แก่อโลภะอโทสะและอโมหะแต่ถ้าจำแนกกรรมตามทวารคือทางที่ทำกรรมนั้นหรือทางที่แสดงออกของกรรมสามารถจัดได้เป็น3ประการคือ 1. กายกรรมกรรมที่ทำด้วยกายหรือการกระทำทางกาย 2. วจีกรรมกรรมที่ทำด้วยวาจาหรือการกระทำทางวาจา 3. มโนกรรมกรรมที่ทำด้วยใจหรือการกระทำทางใจในบรรดากรรม3อย่างนี้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่กล่าวมาข้างต้นมโนกรรมคือการกระทำทางใจมีความสำคัญที่สุดและมีผลส่งผลอย่างรุนแรงที่สุดเหตุที่มโนกรรมสำคัญที่สุดก็เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทำทั้งหมดเพราะคนนั้นคิดก่อนแล้วจึงพูดแล้วจึงกระทำทางกายคือการแสดงออกทางกายและวาจาดังนั้นวจีกรรมและกายกรรมจึงขยายออกมาจากมโนกรรมนั่นเองและที่ว่าผลกว้างขวางรุนแรงที่สุดก็เพราะว่ามโนกรรมรวมถึงความเชื่อความเห็นทฤษฎีแนวคิดและค่านิยมต่างๆที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ความเป็นไปในชีวิตของบุคคลต่างๆและคติของสังคมทั้งหมดเมื่อเชื่อเมื่อเห็นหรือนิยมอย่างไรก็คิดอ่านพูดจาสั่งสอนชักชวนอย่างนั้นและกระทำการต่างๆไปตามที่ตัวเองมีความเห็นมีความเชื่อมีความนิยมอย่างนั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดการดำริการพูดจาหรือการกระทำการดำเนินไปย่อมต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิคือการที่มีความเห็นถูกต้องการดำริการพูดจาและการกระทำก็ต้องดำเนินไปในทางที่ถูกไปด้วยฉะนั้นเพื่อเป็นการปรับความคิดของตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิปัญหาที่สาธุชนต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็คือปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานแห่งความดีและความชั่วอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วเป็นปัญหาซึ่งนักปราชญ์ได้ถกเถียงกันเป็นอันมากและตกลงกันไม่ค่อยได้เพราะมีขอบเขตกว้างขวางมากเรื่องความดีและความชั่วมักเป็นปัญหาเกี่ยวกับความหมายและหลักเกณฑ์ที่จะวินิจฉัยเช่นว่าอะไรเป็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าดีอะไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าชั่วคนส่วนมากมักถือเอาความสุข
ความสมปรารถนาในชีวิตปัจจุบันเป็นมาตรฐานวัดว่านี่คือความดีต้องมีผลออกมานั่นคือความสุขความสมปรารถนาเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญหรือความสุขนั่นเองส่วนความชั่วต้องมีผลตรงกันข้ามในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงประทานแนวความคิดไว้ว่ากรรมใดที่ทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นดีบุคคลทำกรรมใดแล้วเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นไม่ดีตามแนวความคิดนี้เราจะมองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนทำชั่วบางคนได้รับความสุขเพราะการทำความชั่วนั้นในเบื้องต้นถ้าเขาเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้นต่อไปและไม่รีบเลิกทำความชั่วเสียแล้วเขาจะต้องรับความทุกข์ในเบื้องปลายส่วนคนที่ทำความดีบางคนได้รับความทุกข์ในเบื้องต้นแต่ถ้าเขามั่นคงตั้งอยู่ในความดีนั้นตลอดไปไม่ยอมที่จะเลิกที่จะทำความดีเขาย่อมได้รับความสุขในเบื้องปลายตรงกับข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนชั่วอาจจะเห็นกรรมชั่วนั้นเป็นกรรมดีแต่เมื่อกรรมชั่วให้ผลเขาย่อมเห็นกรรมชั่วว่าเป็นกรรมชั่วส่วนคนดีอาจเห็นกรรมดีเป็นกรรมชั่วเมื่อกรรมดีนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดที่กรรมดีให้ผลเขาย่อมเห็นว่ากรรมนั้นเป็นกรรมที่ดีการทำดีนั้นคือการที่กระทำประกอบด้วยคุณธรรมเช่นมีความเมตตามีความกรุณาความเสียสละความเอื้อเฟื้อสิ่งที่เขาจะได้รับอย่างแน่นอนคือคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เขาทำนั่นคือการได้ดีใจของเขาย่อมสูงขึ้นสะอาดสว่างขึ้นตามสัดส่วนแห่งคุณธรรมที่เกิดขึ้นเสียงสรรเสริญไม่ใช่เครื่องวัดความดีที่แน่นอนเสมอไปในหมู่โจรย่อมสรรเสริญโจรที่เก่งกล้าอันธพาลก็สามารถควบคุมอันธพาลได้ด้วยกันก็ย่อมได้รับการสรรเสริญจากกลุ่มอันธพาลด้วยกันบัณฑิตย่อมได้รับการสรรเสริญจากหมู่บัณฑิตแต่ได้รับเสียงติเตียนจากหมู่คนพาลการทำชั่วคือการที่ทำที่ไร้คุณธรรมที่ว่าได้ชั่วก็เพราะมีนิสัยชั่วเกิดขึ้นในจิตถ้าทำบ่อยๆนิสัยชั่วก็พอกพูนขึ้นเรื่อยๆจนเกาะแน่นเป็นลักษณะนิสัยของผู้นั้นยากที่จะแก้ไขได้นั่นย่อมชักนำให้เขาไปในทางที่ชั่วในที่สุดเขาก็จะพบกับความหายนะอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะวิบากซึ่งแฝงอยู่ในจิตของเขานั่นเองจะคอยกระซิบกระตุ้นเตือนให้บุคคลนั้นคิดพูดกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันนำไปสู่ผลร้ายคือทำให้เขาตัดสินใจก้าวผิดคิดผิดนั่นเองคนประพฤติหรือกระทำอย่างใดย่อมได้รับความเป็นอย่างนั้นในตนเช่นหัดเป็นโจรเป็นนักเลงย่อมได้รับความเป็นโจรเป็นนักเลงขึ้นในตนในตอนที่ตนหัดเป็นคนดีในทางไหนย่อมได้รับความเป็นคนดีในทางนั้นเกิดขึ้นในตนด้วยเหตุนี้คนที่มีความปรารถนาอย่างใดแล้วเริ่มหัดกระทำอยู่บ่อยเขาย่อมได้รับอย่างนั้นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เร็วหรือช้าแล้วแต่คุณสมบัติของกรรมในเรื่องกรรมชั่วว่าจะสุขงอมหรือแก่กล้าให้ผลเมื่อใดจึงสมดังพุทธภาษิตที่อัตมภาพได้ยกขึ้นเป็นอุเทศนาในเบื้องต้นว่าบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วดังนี้เทศนาประโยสาเนในท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดจนคุณความดีของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาดีแล้ว
อัตมภาพขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภวะปัจจัยส่งสุนหนุนนำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าจะประกอบกิจการสิ่งใดก็ขอให้จงสำเร็จดังที่ท่านทุกท่านทุกคนตั้งใจหวังดังที่อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกรรมคาถาว่าในเรื่องของกรรมก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้